แหมเล่นอย่างเงี้ยก็กลับลำกลับตัวไม่ทันนะเซ่ท่านผู้ชมครับเรื่องเราอันนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโดนช็อตฟิลหนักมากหลังจากที่เพจที่ดังขอประเทศกัมพูชานะครับเขาเนี่ยได้มีการโพสต์ เป็นรูปภาพของสนามบินที่เขาอ้างนะครับว่าเป็นสนามบินรนาชาติที่มีชื่อว่าสนามบินเสียมเรียบหรือเสียมเรียบอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่14-16พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเขาบอกนะครับว่าการมาครั้งนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาที่นี่เพราะต้องการมาเฉลิมฉลองในเทศากาลที่มีชื่อว่า Royal Water Festival ครับหรือว่าเทศากาลน้ำนอกจากนี้นะครับเพจที่ชื่อว่าเป็นเพจของเมีเนี่ยเขายังมีการติดแฮชแท็กซึ่งพิมพ์ ไว้นะครับว่า People Dairy Water Festival 2024และมีประโยคนึงครับเขียนไว้ว่า Welcome for you the land of smile amazing Cambodia ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวก็มีการแนบรูปภาพด้วยนะครับซึ่งเป็นรูปภาพของนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่ถูกถ่ายไว้ประมาณ4รูปครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงแรกเองเนี่ยเมื่อเราไป2่องคอมเมนต์ก็พบนะครับว่ามีชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้าไปแสดงความดีอกดีใจชื่นชมสนามบินแห่งนี้สุดๆบางส่วนก็พิมพ์อะไรไปแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับคำว่า land of m i เหมือนกับตัวโพสต์ตั้งต้นนั่นเลยอย่างไรก็แล้วแต่ครับโพสต์ดังกล่าวที่ถูกโพสต์ผ่านตัวแฟนเพจเนี่ยก็มีการถูกแชร์เข้าไปในกลุ่มตามโซเชียลต่างๆและมันไปเข้ากลุ่มอาเซียนครับปรากฏว่ามีชาวอาเซียนจำนวนมากเลยนะครับที่เขาเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งต้องบอกนะครับว่าช็อตฟิลหรือให้ความแตกต่างจากชาวคอมเมนต์ในตอนแรกที่คอมเมนต์เอาไว้โดยบางส่วนก็บอกนะครับว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงฉันเป็นชาวต่างชาติที่เคยไปที่ด้านแล้วฉันก็รู้สึกได้ว่าตัวสนามบินนั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาเกเหล คนต่อมาบอกนะครับว่าฉันรู้สึกว่าภาพดังกล่าวนี้มันคล้ายคลาบคล้าเหมือนกับเป็นสนามบินแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามแต่ฉันก็ไม่แน่ใจแหละว่าใช่หรือเปล่าคนต่อมานะครับบอกว่าฉันได้ทําการตรวจสอบที่สนามบินแห่งนี้และพบว่าใน1วันเนี่ยมีเที่ยวบินเพียงแค่2 5ถึง26ไฟล์เท่านั้นในขณะที่สนามบินเชียงใหม่ของประเทศไทยเนี่ยมีมากถึง44ไฟล์ต่อวันเลยเม้นตมาบอกนะครับว่าสําหรับฉันฉันคิดว่า เปรียบเทียบแล้วสนามบินดอนเมืองหรือสุวนรณภูมิของกรุงเทพนั้นมีผู้โดยสารมากกว่านี้หลายเท่าเลยทีเดียวท่านต่อมาเป็นชาวตะวันตกนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าจัดที่ดูในภาพเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยหรือว่าคุณคิดล่ะว่าเยอะจริงๆท่านต่อมานะครับได้บอกว่าไม่แน่นะคนกลุ่มนี้เขาอาจจะมาเปลี่ยนเครื่องและเดินทางต่อไปประเทศอื่นเช่นประเทศไทยหรือไม่ก็ไปที่เวียดนามท่านต่อมานะครับใช้ชื่อบัญชีเป็นภาษาเวียดนามโดยเขาได้คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมติด hashtag Land o f อฟล่ะทางที่ hashtag นี้ส่วนมากแล้วปรากฏอยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่หรอทำไมพวกคุณถึงใช้คำคำนี้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้นะครับโดยคาดการว่าน่าจะเป็นคนไทยนะครับโดยเขาคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าที่หมอชิด2หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพเนี่ยน่าจะมีผู้โดยสารมากกว่านี้หลายเท่าด้วยกันคนต่อมาเป็นชาวตะวันตกนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าแปลกจัง ทำไมที่อิมมิเก t รชัหรือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยถึงสามารถถ่ายรูปได้ด้วยไปมาหลายครั้งหล,หลายประเทศเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีนะแต่ฉันรู้สึกว่าการจัดการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแถมต้องมารอคิวอะไรกันยาวขนาดนี้ส่วนตัวมองว่าการจัดการและบริหารอาจจะไม่ค่อยดีพอหรือเปล่าท่านต่อมานะครับใช้ชื่อ Facebook เป็นภาษาเวียดนามโดยเขาพิมพ์เอาไว้นะครับว่าทั้งหมดมีแค่นี้ใช่ไหม ฉันอยากให้พวกคุณนั้นช่วยแพลนกล้องไปรอบๆหน่อยอยากรู้ว่าโดยรวมแล้วพื้นที่ตรงนั้นเน่ยคนเป็นยังไงและเยอะขนาดไหนคนต่อนะครับได้ใช้ชื่อบัญชี Facebook เป็นภาษาคามรโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับว่าจากรูปนี้พิสูจน์ได้เลยนะครับว่าที่นี่จเจริญกว่าประเทศไทยท่านต่อมานะครับเป็นชาวตะวันตกนะครับโดยเขาได้แนบลิงก์ เป็นคะแนนเรตติ้งของสนามบินแห่งนี้โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ชื่อดังมากมายเมื่อเขาไปสอนแล้วก็พบนะครับว่าคะแนนของสนามบินแห่งนี้นั้นค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรฮะซึ่งถ้ามดันี้นะครับก็คือเรื่องราวการช็อตฟิลกับความคิดที่ไม่เหมือนกับชาวกัมพูชาในตอนแรกอย่างที่บอกครับตอนแรกเนี่ยเขาโพสต์แล้วก็มีชาวคอมเมนต์จำนวนมาก เข้ามาแสดงความยินดีและภาคภูมิใจก่อนที่จะมีชาวอาเซียนจํานวนมากและชาวตอนตกจานวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งหลากหลายคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะแตกต่างและรู้สึกตรงกันข้ามกับชาวกัมพูชาในตอนแรกมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมละครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมาครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้คลิปนี้ได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับผมพี่เจอมอนแชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีคร